ถ้าเราจะเป็นศาสนทูตในทางศาสนาหรือเป็นทูตในทางศาสนาเนี่ยว่าเราจะมีวิธีการหรือจะมีหลักการยังไงซึ่งหลักการในการอบรมในคราวนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับแน่นอนครับว่าพอพูดถึงคำว่าทูตเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าวาจาที่เปล่งออกไปนั้นจะต้องได้ประโยชน์ของทุกฝ่ายเมื่อเราจะเป็นทูตในทางศาสนาแล้วเราก็ต้องได้บุญในฐานะที่เราเป็นทูต2เราก็ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทางศาสนาและก็3ก็คือเราสามารถจะทำให้คนทั่วๆไปได้มีโอกาสเห็นประโยชน์แล้วก็ใฝ่ในเรื่องบุญมากขึ้นกว่าเดิมในหลักสูตรนี้พอเรารู้หลักไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านจะมีโอกาสได้ฝึกในการที่จะพูดเป็นศาสนทูตจะได้รับทราบแนวความคิดดีๆว่าถ้าเรามีเรื่องราวธรรมะเรามีเรื่องราวความรู้ในทางสัจธรรมแล้วเวลาจะไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้ฟังเราจะมีวิธีการใช้ถ้อยคำภาษายังไงและจะมีวิธีการปรับแนวความคิดอย่างไรที่จะทำให้เขาได้รับประโยชน์สูงสุดดังนั้น3วัน2คืนมีทั้งภาควิชาการและก็ภาคปฏิบัติขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจลองเข้ามาดูครับ3วัน2คืนกับงบประมาณที่ไม่แพงมากท่านจะได้รับความรู้อย่างเกินคาดและนั่นคือประสิทธิผลสูงที่จะเกิดกับการทำหน้าที่ของเราในอนาคตครับ